คสชก็ใช้อำนาจตามมาตรา44นะครับในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการระบายสินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐโดยสุจริตเพื่อให้การทํางานคล่องตัวนะครับแล้วก็ลดภาระการจัดเก็บภาษีขอภัยครับการจัดเก็บเดือนละ600ล้านบาทพลตำรวจตรีไกลบุญสวดทรงประธานกรรมการ องค์การคลังสินค้าหรือว่าอคออสออกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัมนตรีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอได้ออกคําสั่งมาตรา44เรื่องการคุ้มครองการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในการดูแลของรัฐและการดําเนินต่อผู้ต้องรับผิดโดยลงนามและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13กันยายนเป็นการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่กระทําโดยสุจริตบริหารสต๊อกมันสัมปะหลังและข้าวโพดจากโครงการแทรกแซง ก่อน22พฤษภาคม2557เพื่อระง,งับยับยั้งความเสียหายที่เกิดจากการบริหารสต็อกพร้อมกับระบุว่าอำนาจดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในการระบายสินค้าเกษตรในสต็กรัฐบาลได้แก่ข้าวที่ออกคำสั่งมาแล้วก่อนหน้านี้รวมถึงมันสัมปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น ในคำสั่งมาตรา44ยังระบุว่าเมื่อมีคำสั่งทางปกครองของหน่วยงานรัฐหรือคำพิพากษาของศาลแล้วแต่กรณีให้บังคับทางปกครองต่อผู้ต้องรับผิดตามโครงการจำนำเข้าเปลือกของรัฐตั้งแต่ปีการผลิต2,548ทับ2,559จนถึงปี2,556ทับ2,557 รวมทั้งโครงการแทรกแซงมันสําปะหลังปีการผลิต2,551-2,552ทั25 52, จนถึงปีการผลิต2,555-2,556ทั25 56, และข้พดเลี้ยงสัตว์ปี2,551-2,552ทั25ให้กรุมบังคับคดีมีอำนาจหน้าที่ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามประมวลวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำพิพากษาดังกล่าวได้รับความคุ้มครองเช่นกัน